ประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันไปที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองนะหลังไปพบเอกสารข้อสอบปลายภาควิชาสาระร่วมสมัยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่5คุณโอมบอกว่าต้องการเข้าร่วมรับฟังการสอบตามเอกสารที่มีการแชร์กันเพื่อที่จะเก็บหลักฐานตรวจสอบว่าการสอบนั้นเข้าข่ายเสี่ยงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศหรือไม่ก็เป็นข่าวมาตั้งแต่ปลายสัปดาห์ที่แล้วนะข้อสอบของมัธยมปลายโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองวิชาสาระร่วมสมัยเขาเป็นการสอบแบบปากเปล่าค่ะไม่มีข้อเขียนนะให้เด็กนั้นอธิบายให้คุณครูฟังอธิบายจากอะไรอธิบายจากคำหรือว่าคีย์เวิร์ดที่ให้มา50คำแล้วก็จับสลากเอาว่าจะได้คำไหนนะฮะแล้วก็พูดบรรยายมาในระยะเวลา30นาทีนะ30นาทีเอ้ยไม่ใช่บรรยายคำนั้นมาประมาณสัก3นาทีสมมุติจับสลากได้คำนี้สมมุติจับสลากได้เสรีทรงผมก็พูดเรื่องเสรีทรงผมมาประมาณสัก3นาทีหลังจากพูดจบทางครูผู้สอนก็จะถามคำถามสัก2คำถามและใช้เวลาในการตอบคำถามอีก2นาทีนะฮะก็เขาจะมีคีย์เวิร์ดมาโดยคีย์เวิร์ดนี้เป็นข้อความที่บางคำเนี่ยก็ดูร่วมสมัยแต่บางคำมันดูก็แปลกๆสมมุติให้อธิบายคำว่าซอฟต์พาวเวอร์อันนี้โอเคนะค่ะอันนี้ยังโอเคเพราะว่ามันเป็นคำที่ร่วมสมัยพุทธพาณิชย์ก็ยังได้ใช่ไหมฮะเมืองโบราณสีเทพเอาได้ PM 2.5 เนี่ยได้ดิจิตอลวอลเล็ตอันนี้ได้แต่บางคำเนี่ยแบบคนเท่ากันหรือไม่เท่ากันหรือแบบขบวนเสด็จคุกมีไว้ขังคนจนอันนี้ยังพอได้นะขบวนเสด็จอย่างเงี้ยแล้วก็112ก็มีนะสถาบันพระมหากษัตริย์ก็มีนะมันดูเหมือนกับนโยบายหรือกลุ่มคนบางกลุ่มชอบใช้คำพวกนี้ค่ะนโยบายของพวกสีส้มหรือพวก3นิ้วชอบใช้คำบางคำเนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยคนก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะฮะวันนี้ทางคุณโอมทรงชัยเนียมหอมประธานกลุ่มประชาพักพิทักษ์สถาบันก็ไปที่โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองนะหลังไปพบเอกสารข้อสอบปลายภาควิชาสาระร่วมสมัยอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่5คุณโอมบอกว่าต้องการเข้าร่วมรับฟังการสอบตามเอกสารที่มีการแชร์กันเพื่อที่จะเก็บหลักฐานตรวจสอบว่าการสอบนั้นเข้าข่ายเสี่ยงภัยคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศหรือไม่นะครับเป็นการสอบปากเปล่าและตามสอบปากเปล่าซึ่งตรงจุดนี้เองมันไม่น่าจะเกี่ยวข้องนะครับม.112หรือสถาบันพระมหากษัตริย์กับสังคมไทยขบวนเสด็จหรือลี้ภัยทางการเมืองอะไรเหล่านี้ครับซึ่งถ้าเกิดเป็นการสอบแบบมีเอกสารยืนยันและชุดคำถามให้ถามตอบแบบลายลักษณ์อักษรเนี่ยเราจะเชื่อมั่นได้ว่ามีความบริสุทธิ์ใจแต่นี่เป็นการสอบปากเปล่าและให้คะแนนกันตามที่เขาตอบกันตอนนั้นและครูผู้สอบก็จะยิงคำถามไปว่าอะไรบ้างและให้เด็กพูดออกมาถ้าหากเด็กพูดในสิ่งที่ผิดออกมาอะไรจะเกิดขึ้นหากครูที่ควบคุมการสอบพูดหรือยัดข้อมูลที่ปิดเปื้อนเข้าไปล่ะเราสามารถตั้งข้อสังเกตได้เพราะทุกวันนี้การเมืองมันเข้าไปถึงแม้แต่โรงเรียนอนุบาลโดยประเด็นเหล่านี้ทั้งนั้นเลยเมื่อเราทราบเพจเพิ่งทราบเพจเราเลยต้องรีบมาดูครับ
องเก็บหลักฐานไปเพื่อที่จะให้สังคมคลายความวิตกกังวลนี่นะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอได้เข้าไปถึงภายในโรงเรียนนะฮะทางคุณโอมก็บอกว่าติดต่อขอพบกับผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองก็มีการประสานกันไว้ก่อนหน้านี้นะแล้วก็ที่สุดแล้วมีครูซึ่งบอกว่าเป็นตัวแทนของทางโรงเรียนมาบอกว่าการเข้าสอบในรายวิชานี้ถูกระงับไปแล้วถูกสั่งให้ยกเลิกไปแล้วโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเป็นการแจ้งยกเลิกแบบเร่งด่วนในช่วงวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่นะฮะคุณโอมก็เลยรู้สึกแปลกใจว่าทำไมสั่งยกเลิกรวดเร็วก็เลยขอเข้าพบกับครูคนที่สอนวิชานี้หรือผู้อำนวยการก็ได้นะอยากจะให้ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำไมถึงมีการจัดสอบวิชาแบบนี้นะนี่ซึ่งหากไม่มีการชี้แจงก็จะยื่นสอบจริยธรรมต่อไปจนกระทั่งต่อมาทางรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองฝ่ายบุคคลซึ่งดูแลเรื่องวินัยก็มาชี้แจงว่าทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้มีคำสั่งเร่งด่วนให้ยกเลิกการสอบในลักษณะนี้ออกไปทั้งหมดและได้มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนหาข้อเท็จจริงโรงเรียนยืนยันว่าการออกข้อสอบในลักษณะนี้จะไม่มีการเกิดขึ้นอีกและจะไม่มีสิ่งใดที่กระทบต่อความมั่นคงอีกนะส่วนทางผอ.ยังไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์นี่แล้วก็เรื่องนี้ท่านผู้ชมครับทางอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ก็ได้มีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลองฟังความเห็นของอาจารย์อานนท์ดูขาดเหลือตรงไหนอยู่เพิ่มเติมครับผมไม่มั่นใจว่าครูบะหมี่เขาจะเก่งกล้ามีความรู้ความสามารถได้ครอบคลุมขนาดนั้นทุกประเด็นทีนี้ผมก็กังขาว่าถ้าเกิดว่าครูผู้สอนเนี่ยไม่รู้จริงทุกประเด็นไปสอนเด็กเนี่ยนะครับหรือเอามาออกข้อสอบเนี่ยจะให้คะแนนยังไงจะยุติธรรมกับเด็กไหมประเด็นที่สองก็คือวิธีการในการสอบเนี่ยนะครับมันไม่รู้ว่าตกลงมันประเมินผลหรืออะไรคราวนี้ในการออกข้อสอบเนี่ยเด็กก็จะชอบเพราะว่าเด็กได้พูดได้แสดงความคิดโดยที่อาจจะไม่จำเป็นต้องรู้จริงเลยเราจะพูดเรื่องอะไรเรื่องหนึ่งเนี่ยเราต้องรู้จริงก่อนคราวนี้พอเราเน้นการแสดงความเห็นแล้วอ้างอิงความเห็นต่อกันเป็นทอดๆนะครับมันก็เป็นปัญหากับสังคมว่าตกลงก็คือไม่ทราบว่าตกลงความจริงคืออะไรมันเป็นความรู้สึกที่ไม่มีหลักฐานอ้างอิงอะไรเลยแล้วก็บางครั้งก็กลายเป็นเรื่องที่คิดไปเองหรือว่าเข้าใจผิดหรือถูกครอบงำโดยข่าวลืออะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นสังคมอุดมดราม่ามันไม่ใช่สังคมอุดมปัญญาครับเพราะว่าไม่แสวงหาข้อเท็จจริงและความรู้ก่อนที่จะแสดงความเห็นนะครับทำแบบนี้สังคมมันไม่ได้พัฒนาไปข้างหน้าครับถ้าสมมติว่านักเรียนไม่เห็นด้วยกับเราเนี่ยเขาก็ต้องหักล้างด้วยหลักฐานและเหตุผลนะครับแต่ซึ่งครูก็ต้องรับฟังถ้าหลักฐานและเหตุผลในการหักล้างมันมีเพียงพอแต่คราวนี้เด็กนักเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้คิดอย่างนั้นเขาก็จะพยายามตอบโดยเดาใจว่าครูคิดอย่างไรแล้วก็พยายามคล้อยตามท่าทีของครูเพื่อที่จะทำให้เด็กได้คะแนนโดยง่ายๆไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรแค่พยายามตอบเอาใจครูก็ได้คะแนนแล้วอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังโดยเฉพาะในโลกออนไลน์ถามว่าเด็กเข้าไปดูโปรไฟล์ของครูที่แสดงความเห็นทางการเมืองแบบนี้ไหมนะครับในประเด็นเหล่านี้ไหมเนี่ยเด็กนักเรียนก็คงจะไปดูแหละครับว่าครูคิดยังไงเพื่อจะได้ตอบตามที่ถูกครูคิดแล้วก็จะได้ตามได้คะแนนง่ายๆโดยไม่ต้องลงแรงหรือไม่ต้องแสวงหาความรู้นะครับนี่นะก็ใครจะเป็นคนตัดสินนะใช่ไหมค่ะตัดสินเรื่องคำอธิบายเหล่านั้นนี่นะว่าถ้าตอบแบบนี้เนี่ยมันเหมือนกับต้องถูกใจหรือไม่ถูกใจครูหรือครูมีคำตอบอยู่ในใจแล้วอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ